ฮัลโหลดาราธัญญาอาสยามชิวอุ้มท้องขึ้นคอนเสิร์ตได้ฮัลโหลดาราธัญญาอาสยามชิวอุ้มท้องขึ้นคอนเสิร์ตได้เต้ชยพัฒน์คลั่งรักแพรวานิชาพัฒน์คุยกัน2เดือนอัพสถานะแฟนเรียกที่รัก HBOประกาศสร้างออริจินัลซีรีส์ดราม่า True Detective ซีซั่น5หลังจากที่ซีซั่นที่4 True Detective Night Country ออกอากาศตอนสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้ภายใต้ข้อตกลงกับ HBO ทางอิสซาโลเปสโชรันเนอร์ผู้เขียนบทและผู้อำนวยการสร้างจะสร้างคอนเทนต์พิเศษสำหรับ HBO และ Max รวมถึงซีซั่นถัดไปของ True Detective อีกด้วยตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึงการออกอากาศของ Night Country นับเป็นความร่วมมือและการผจญภัยที่สวยงามที่สุดตลอดชีวิตการทำงานสร้างสรรค์ของชั้น HBOเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของฉันมาตลอดและความคิดที่จะสร้าง True Detective เวอร์ชั่นใหม่ร่วมกับเคซี่ฟรานเชสกาและทีมงานคือฝันที่เป็นจริงอิสซาโลเปสกล่าวแพรวานิชาพัฒน์เต้ชยพัฒน์เปิดตัวแร้งหนุ่มเต้ชยพัฒน์เท่หมดใจไม่มีกับยอมรับคลั่งรักสาวแพรวานิชาพัฒน์คุยกัน2เดือนเรียกแฟนได้เลยจ้าพอยักถามว่าแล้วตอนนี้เรียกกันว่ายังไงหนุ่มคลั่งรักตอบแบบไม่มีเขินเรียกที่รักครับเขาก็เรียกผมว่าที่รักเหมือนกันหวานไปอีก CPS แชปต้อนรับซัมเมอร์กับคอลเลกชันใหม่ City to Beach ลวดลายผลไม้ต่างๆมาพร้อมดีไซน์เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะกับหน้าร้อนดึงนักร้องสาวเสียงดีโบกูเลียนมาถ่ายทอดลุคสุดเปรี้ยวกับทีม Freshly Squeezed Summer สดใสรับลมร้อนไปกับสีสันของเลมอนและ Summer Orchard Whip สนุกกับการ Mix and Match กราฟิกลายปริ้นผลไม้ต่างๆในสไตล์ Farm Girl ออกไปสนุกรับลมร้อนกับ Summer Collection ที่ CPS แชปทุกสาขาธัญญาอาสยามประกาศตั้งท้องพร้อมมั่นเรียบร้อยแล้วแต่ FC ลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามหายห่วงเพราะเจ้าตัวยืนยันเองเลยว่ายังมีเพลงให้ได้ฟังแน่นอนเราเตรียมใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิงเกิลคือพอรู้ปุ๊บก็คิดแล้วแหละว่าอาจจะไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ถ่าย MV แต่ทางค่ายบอกว่ายุติทำไมเขายินดีด้วยกันหมดค่ะหนูก็ต้องขอบคุณทางอาสยามด้วยที่ช่วยซัพพอร์ตหนูหลายอย่างวางแพลนแล้วคอนเสิร์ตก็รับได้อยู่ที่รับค้างไว้ก็ยังไปได้ถึง7เดือนเลยมีการดีไซน์กับสไตลิสต์ไว้ค่ะว่าการแต่งตัวตอนที่ท้องใหญ่จะแฟชั่นไหนประธานกกต.โต้ยื้อยุบก้าวไกลเสนอแก้112เร่งศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประธานกกต.ยันไม่ล่าช้าเร่งศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปมยุบก้าวไกลแจงความคืบหน้าปมยุบภูมิใจไทยอยู่ขั้นพิจารณาของนายทะเบียนพรรคเมื่อวันที่4 มีนาคม 2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพรรคก้าวไกลเรื่องการเสนอแก้ไขมาตรา112ในการหาเสียงของพรรคและคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยเรื่องการรับเงินบริจาคหอจอกอบุรีเจริญไม่ชอบโดยนายอิทธิพรกล่าวว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมากกต.ได้ขอให้สำนักงานและนายทะเบียนพรรคการเมืองไปศึกษาคำวินิจฉัยและตัวบทของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหลังจากนั้นสำนักงานก็เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นซึ่งเห็นพ้องกันว่าควรนำคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นด้วยซึ่งคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์ศาลออกมาเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ผ่านทางราชกิจจานุเบกษา
ดังนั้นสำนักงานต้องนำคำวินิจฉัยไปพิจารณาอีกทีประกอบความเห็นที่ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีกรอบเวลาแต่กระบวนการนี้คงใช้เวลาไม่เยอะแต่ก็จะดำเนินการอย่างไม่ชักช้านายอิทธิพรกล่าวอีกว่าส่วนคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยนั้นกกต.ได้รับคำร้องโดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคำร้องข้อเท็จจริงตามที่มีอยู่นั้นถือว่ามีมูลหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็นและหากเห็นว่ามีมูลจะต้องดำเนินการต่อไปก็จะเสนอกกต.เรื่องนี้จะดำเนินการโดยไม่ล่าช้าซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้30วันหรือ60วันแต่ก็ขอขยายเวลาได้เพราะกระบวนการนอกจากรวบรวมข้อมูลแล้วยังต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลโดยหลักเราพยายามทำในกรอบเวลาไม่ให้ล่าช้านายอิทธิพรกล่าวเว็บไซต์การเงินฟุตบอลญี่ปุ่นเปิดค่าเหนื่อยสุภโชคเอกนิษฐ์หลังค้าแข้งเจลีกสื่อญี่ปุ่นซ็อกเกอร์มันนี่เว็บไซต์การเงินฟุตบอลของญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยข้อมูลค่าเหนื่อยของ2นักเตะไทยอย่างสุภโชคเอกนิษฐ์หลังค้าแข้งในเจลีกความเคลื่อนไหวฟุตบอลเจลีกของประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2024มี2นักเตะไทยที่ลุยค้าแข้งต่อเนื่องในลีกสูงสุดของดินแดนอาทิตย์อุทัยคือเช็คสุภโชคสารชาติกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรและบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญากับสโมสรอุราวะเรดไดมอนด์ยอดทีมแห่งเอเชียล่าสุดซ็อกเกอร์มันนี่เว็บไซต์การเงินฟุตบอลของญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขเงินเดือนประจำปีนักเตะเจลีก1จำนวน632คนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเตะอาชีพในลีกญี่ปุ่นฤดูกาลนี้โดยในส่วนของสุภโชคสารชาติและเอกนิษฐ์ปัญญาแม้เงินเดือนอาจไม่สูงเท่ากับเจชนาธิปสงกรสินและอุ้มธีราธรบุญมาทันสองรุ่นที่แข้งไทยที่เคยโกยเดือนละหลักล้านแต่เงินเดือนของทั้งคู่มีโอกาสยกระดับเพดานได้อีกหากฟอร์มการเล่นดีสำหรับเช็คสุภโชคสารชาติสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรในศึกเจลีกรับเงินเดือนปีละ26ล้านเยนหรือประมาณ 6.21 ล้านบาทอันดับ273ของลีกหากคิดเฉลี่ยต่อเดือนจะรับอยู่ที่เดือนละ 5.18 แสนบาทขณะที่บุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาสโมสรอุราวะเรดรับเงินเดือนปีละ27ล้านเยนหรือประมาณ 6.45 ล้านบาทอันดับ268ของลีกหากคิดเฉลี่ยต่อเดือนจะรับอยู่ที่เดือนละ 5.37 แสนบาททั้งนี้สำหรับเงินเดือนประจำปีที่ได้รับการเปิดเผยจากเว็บไซต์ Soccer Money จะไม่รวมกับเงินพิเศษที่นักเตะจะได้รับเพิ่มเติมจากเงินโบนัสการแข่งขันและค่าตอบแทนพรีเซนเตอร์ต่างๆ